iPhone 15 Ultra อาจจะมีราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมถึง 7,000 บาทมาในดีไซน์บอดี้ไทเทเนียมและกล้องหน้าที่เป็นกล้องคู่โทรศัพท์มือถือ Realme 10s ครบด้วยชิปเซต Dimensity 8105 G กับแบตเตอรี่ชาร์จเร็วให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จที่33วัตต์จอรื่นไหล 6.6 นิ้วลำโพงเสียงทรงพลังในราคาเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันข่าวลือมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ iPhone 15ยังคงมีออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับแม้ยังไม่พ้นปีนี้ไปนะจริงๆมันจะเปิดในปีหน้านะข่าวนี้พูดถึงตัว iPhone 15 Ultra นะครับอาจจะมีในเรื่องของราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1,299 เหรียญ นะแพงกว่า iPhone 14 Pro Max อยู่ที่200เหรียญเลยทีเดียวหรือประมาณ 7,000 บาทอาจจะมีราคาสูงถึง 1,799 ยาวไปนะครับประมาณ 63,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นความจุ 1 TB นะว่าเป็นการก้าวกระโดดของราคาในเจเนเรชันเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับแรงข่าวอธิบายมาว่าการถีบตัวของ iPhone มีสาเหตุเนื่องจากเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงขึ้นทำให้เงินทุนของ Apple เนี่ยมีความสูงเสี่ยงอยู่นะครับในส่วนของกำไรก็น้อยลงทุกปีจึงทำให้มีการขยับราคาเพิ่มขึ้นมาชดเชยในส่วนนี้ด้วยถึงแม้ว่า iPhone 15 Ultra นั้นจะมีราคาที่สูงขึ้นแต่ในเรื่องของสเปคก็ถือว่าจัดเต็มจุใจกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยอาจจะมีความจุเริ่มต้นที่256 GB เหมือน iPhone 14 Pro Max นั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีบอดี้ที่เป็นแบบไทเทเนียมที่มีความทนทานกว่าอลูมิเนียมหลายเท่าและกล้องหน้าที่เป็นกล้องคู่นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความเฉพาะโดย iPhone 15 Ultra เท่านั้นด้วยเนื่องจาก Apple เนี่ยต้องการความเพิ่มความแตกต่างแหละให้กับ iPhone แต่ละรุ่นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวปีหน้าคงมีข่าวเพิ่มเติมอีกแหละแล้วค่อยว่ากันนะหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme 10 Series ไปก่อนหน้านี้ Realme 10และ Realme 10 5G นะครับรวมถึงรุ่นท็อปอย่าง Realme 10 Pro Series ด้วยโดยล่าสุดนะครับทาง Realme ประเทศจีนได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในซีรีส์เดียวกันอีกหนึ่งรุ่นก็คือ Realme 10S เจ้าตัว Realme 10S ตัวนี้นะครับสมาคมกับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ด้วยชิปเทส Dimensity 8105 G จะคู่กับ RAM มาตรฐาน LPDDR4 8 GB และDynamic RAM นะครับเพิ่มแรมเสมอนี่6 GB โดยส่วนของ ROM นั้นเนี่ยจะเป็น UFS 2.2 นะครับ256 GB ทั้งมีในเรื่องของแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์และมีการชาร์จที่เร็วถึง33วัตต์ชาร์จแบตเตอรี่ 1-50% ในเพียงแค่30นาทีเท่านั้นทำงานอยู่บนระบบ Android 12นะครับครอบทับด้วย Realme UI 3.0 Realme 10S เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ในเรื่องของความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นหน้าจอดีไซน์ติ่งทรงหยดน้ำนะครับ 1080p Ultra Clear 6.6 นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังเนี่ยมาคู่นะครับเลนส์หลัก50ล้านบวก Portrait 2ล้านพิกเซลแม่น่าเสียดายไม่มีเลนส์ Ultra Wide ถ่ายภาพมุมกว้างนะครับสีเขามี2สีด้วยกันได้กับสีฟ้าสีดำนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ RAM 8 GB ความจำ128นะครับ 1,099 หยวนหรือประมาณ 5,500 บาทเท่านั้นเองส่วนวันนี้จะคู่นำเข้ามาวางขายในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย